Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa กราบนมัสการท่านมหาเถรานุเถระกราบสวัสดีนักศึกษาสุเตศีบัณฑิตรุ่น9และรุ่นอื่นๆด้วยความเคารพวันนี้เป็นวันอังคารที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2566วันนี้เราก็มาเรียนตถารูปสิทธินะตุมหะอัมหะสัพนะครับที่เป็นอลิงคะนะเป็นอลิงคสัพพนามเนาะอลิงคสัพพนามอลิงนะอลิงนะอาลิงนี่แปลว่าอะไรครับอาลิงแปลว่ามีรูปเดียวกันในลิงทั้ง3ค่ะไม่มีความแตกต่างกันอาลิงอาลิงก็คือแปลว่าไม่มีลิงใช่มั้ยครับอาลิงแปลว่าไม่มีลิงแต่ก็ต้องอธิบายว่าเอ๊ะไม่มีลิงยังไงนะครับบางท่านก็บอกว่าที่บางประเทศก็เรียกว่าไม่มีลิงอาลิงเค้าเรียกเรียกอย่างประเทศสวีเดนก็เรียกฟรีอะไรฟรีเซ็กแต่ไม่ใช่เซ็กนะครับท่านก็อธิบายว่าเซ็กตัวนั้นคือลิงก็ต้องเอาผมก็เลยมาเทียบกันก็คืออาลิงนะครับก็คือว่าทุกคนเสมอภาคกันหมดอะไรทำนองนี้อันนี้อาจารย์บัณฑิตท่านอธิบายให้ฟังอ่ะนะก็เลยเอามาเทียบเคียงดูออมภาษาบาลีมันต้องคล้ายๆตุมหะได้อมหะศัพท์นั่นนะนะครับแต่คนไทยเอามาเข้าใจผิดประเทศเขาอะนี่ก็เป็นเรื่องของคำศัพท์คำศัพท์บาลีนะบางทีเราเรียนภาษาโน้นภาษานี้บ้างเราก็อาจจะลองเชื่อมโยงกันนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันจริงอย่างไรบ้างนะครับบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเราก็เอาไปเชื่อมเองนะครับก็วันนี้เราจะมาสูตรเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าสูตรค่อนข้างถี่นะครับในตุมหะอัมหะสัพเพราะว่าทำรูปหนึ่งรูปก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยรูปเดียวสูตรเดียวรูปเดียวสูตรเดียวอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยเยอะหน่อยนะครับก็มีรูปแบบฉบับของเขาอ่ะนักศึกษาก็ต้องจำปฐมาลาของทั้งสองสัพเนี่ยนะครับเพราะมันใช้มากนะครับใช้มากใช้บ่อยใช่ไหมครับอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาที่ก็เรียกว่าอะไรนะมันใช้ทีในการใช้ภาษาฟรีเควนซีนะครับให้5ดาวเนี่ยนะครับศัพท์นี้2ศัพท์เนี่ยนะครับตัวอย่างที่175สวังมะมังนะครับนักศึกษาก็ลองตังปฐมาลาไปด้วยก็ได้นะครับสวังมะมังตะวังอ่านว่าตะวังนะถ้ามีจุดอ่านว่าไงนะครับตวังตวังถ้าไม่มีจุดตัวก็คือเรารู้กันเองนะจุดตรงไหนนี่ผมไม่ต้องพูดนะครับที่ถ้าไม่มีก็อ่านว่าไงนะครับตะวังตะวังแต่ก็ไม่ถึงว่าต้องอันตะแล้วก็วังนี่ก็เกินไปแล้วนะครับวังวังก็บางอย่างมันก็อ่านมากเกินไปก็อย่างเช่นสะอากับยาวเกินนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพอประมาณน่ะเนาะตวังตวังมันก็ตวงอ่ะนะครับตวงอันว่าถ้ามีจุดอันว่าตวงตวงถ้าไม่มีจุดอันตะวังนะฮะอันตะวังเพราะฉะนั้นต่างกันเหมือนกันนะครับมีจุดกับไม่มีจุดนี้ต่างกันเนาะอังมหิติวัตเตอัมหิอัมหิติวัตเตไม่ต้องมหิอังหิอัมหิอังมหิอัมหิติวัตเตนะครับตวังมมัญจานวาตวังมมัญจานวานะครับก็หมอแปลสูตรเลยนะผมไม่ต้องแปลให้เชิญเลยครับอังมหิอังหิจะ
ในเพราะอังวิพัฒน์ด้วยตวังมะมังการอาเทศเป็นตวังและมะมังทั้งหลายตุมหัมหากังแห่งตุมหัสสัพและอัมหัสสัพทั้งหลายสะวิพัฒตีนังอันเป็นไปกับด้วยวิพัฒผลติย่อมมีนวาบ้างอัมฮีตามมาจากสูตรไหนครับอัมฮีก่อนสูตรตวังมะมันจานวาในกัจจายนะนักศึกษาก็ต้องท่องกัจจายนะตัวนามกันที่สองคุยห้างในห้านจานะคุยห้างในห้านจาตังมะมังฮีตังมะมังฮีตวังตวังมะมันจานวาตามมาจากสูตรตังมะมังฮีจากสูตรไหนครับตังมะมังฮีค่ะแล้วก็อธิบายว่าตังมะมังฮีติอิโตตังมะมังตังมะมังฮีฮีติอิโตใส่เข้าไปแล้วก็อธิบายก็ถ้าเราเป็นดีกาแล้วก็อธิบายว่าไงก็อัมฮีจีวันเตเตภาษาจะอธิบายยังไงครับขยายไม่ใช่อธิบายขยายความก็ใส่สูตรเข้าไปว่าตังมะมามหิติอิโตอิโตก็คือสุตตโตนะฮะอิโตสุตตโตแต่สุตตโตไม่ต้องใส่หรอกมันจะเย็นเยอะเวลาแปลจึงค่อยใส่เพราะฉะนั้นรูปสิทธิใช้แค่อังมหิติวัตเตนักศึกษาจะต้องขยายความว่าไงครับตังมะมังมหิติอิโตวัตเตอิโตอังมหิติวัตเตใส่เข้ามาอังมหิติวัตเตเพราะนั้นเวลาเจอคำว่าวัตเตวัตเตเราจะต้องใส่สูตรอันนั้นคือหน้าที่ของผู้อธิบายเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าสมัยก่อนนี่เขารู้กันนะเพราะว่าเขาคล่องกระจายนะใช่ไหมครับค่ะคล่องกระจายนะแต่สมัยนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเราท่องได้บ้างไม่ได้บ้างท่องได้ก็ไม่คล่องแต่ว่าส่วนมากคนที่ท่องได้จะคล่องนะคนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงให้ได้นี่ก็ต้องไปนั่งคิดนอนคิดหรือไม่ถ้าจริงๆไม่ต้องไปนั่งคิดนอนคิดหรอกก็ไปท่องเลยลงมือไปเลยนะครับเป็นนั่งคิดนอนคิดบางท่านนั่งคิดนอนคิดจริงๆนะวันก่อนนะพระเถระจากสุเตศีเราเนี่ยดูแล้วก็เลยแต่ท่านก็บอกรู้แล้วว่าจะต้องท่องนะครับก็ดีที่ท่านก็รู้เหตุผลด้วยท่านก็จำเป็นต้องท่องตอนแรกท่านไม่เห็นความจำเป็นอันนี้ก็เรียกว่านักเรียนยุคใหม่ต้องใช้เพื่อต้องมองเห็นประโยชน์ใช่ไหมครับสมัยก่อนนี่ไม่มีว่าลงทุนแล้วคุ้มไหมลงทุนแล้วคุ้มไหมจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเวลามีน้อยเพราะว่ามันต้องลงทุนแล้วคุ้มไหมแต่สมัยก่อนนี่มันเหมือนกับเป็นเผด็จการน่ะเนาะหลวงพ่อวัดธรรมโอท่านก็เผด็จการเลยแหละครับแต่เผด็จการในทางที่ดีอ่ะมันก็ดีนะเผด็จการในทางที่ดีเหมือนกับแต่ถ้าเผด็จการไม่ดีมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับนี่คือข้อดีของการที่มีอำนาจแต่ถ้าเน้นพิจารณาดูก่อนนะถ้ามีประโยชน์ก็ค่อยท่องไม่มีประโยชน์ก็ไม่ท่องเน่งก็ไม่ท่องอ่ะใช่ไหมครับใครจะเป็นท่องไม่เห็นเนี่ยแต่พอต้องบอกถ้าไม่ท่องไม่ให้รูปสิทธิโหพวกเราก็อยากได้ตำราอยากได้ตำราครับเดินฉาดเฉียดแล้วเฉียดอีกเมื่อไหร่จะจบเนาะเมื่อไหร่จะจบเนาะจะมันอยากได้ประตารูปสิทธิเล่นเก่าๆนะครับต้องรีบท่องพอได้พุทธารูปสิทธิแล้วเหมือนกับโอ้โหมันได้อะไรที่เป็นของขวัญจากสวรรค์ก็เอาไปนอนกอดแล้วกอดอีกนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้มาด้วยไม่ใช่ว่าปัจจุบันนี้แจกยังไงก็ไม่ค่อยจะเลี้ยวแลดูใช่ไหมครับมันเยอะเกินเนี่ยสมัยก่อนมันน้อยแล้วก็เอาไปเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้เปิดอันนี้ก็คือเอาไปเก็บไว้ก็ไม่รู้จะมันคนละยุคคนละสมัยการหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรเราก็ได้เรียนนี่ถือว่าโชคดีแล้วถ้า
ถ้าโชคดีจะให้โชคดีกว่านั้นต้องลุ่มหลงไม่ใช่ลุ่มหลงหมายถึงต้องอะไรนะต้องภายนั้นแหละต้องทุ่มเทคลั่งไคล้ลุ่มหลงอ่ะนะครับหลงมันเลยอ่ะนะครับหลงมันเข้าไปทุกวันนี้ก็มีอาจารย์แหละที่เห็นครูบาอาจารย์อย่างนี้ทำให้เรามีกำลังใจแต่เราครับโรงเรียนไปแพทย์ก็พยายามจะให้นักศึกษาลุ่มหลงลุ่มหลงแล้วก็แบบจดจ่ออยู่ตรงนั้นมันถึงจะเป็นนะครับนี่คุณหมอก็คงจะรู้ว่าถ้าเป็นต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับโอ้ทุกหมอบางทีลุ่มหลงจนเขาเก่งแต่ถ้าไม่ใส่ใจเข้าไปอย่างนั้นก็ไม่บรรลุเหมือนกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งเป้าวันเดือนนี้เราจะลุ่มหลงกับใจชนะสูตรนะครับอันนี้ก็ลองถ้าเจอการวัตเตหรืออะไรต่างๆนักศึกษาก็ต้องเผยสุดนะครับเพราะเรามีกระจายหน้าในมือเป็นอย่างน้อยตะวังมะมันจะนะวานะตะวังมะมังจะอันนี้ก็มีกี่บทนะครับมีสองตะวังหนึ่งบทสามบทตะวังหนึ่งบทมะมังหนึ่งบทจะหนึ่งบทนวาหนึ่งบทนะครับรวมแล้วมีเท่าไหร่ครับสี่บทค่ะสี่บทนะครับจตุปัฏฐามีทางสุดดังภาษาบาลีว่ายังไงครับจตุปัฏฐามีทางจตุปัฏฐามีทางสุดดังนะครับจตุปัฏฐามีทางเอกังปัฏฐังดังนั้นก็อย่างน้อยๆก็เราเจอศูนย์ครั้งแรกปุ๊บก็มีกี่บทนะค่ะมีกี่บทนะครับก็จตุปัฏฐามีทางจตุปัฏฐามีทางสุดตาจตุปัฏฐามีทางก็ได้ไม่ต้องสุดทางก็ได้นะครับจตุปัฏฐามีทางจตุปัฏฐามีทางแปลสูตรก็เมื่อกี้นะครับที่คุณหมอแปลก็แปลนิมิตขอนอังฮีอังฮีในเพราะอังวิพัฒน์เบื้องหลังตะวังมะมันจาจะเอามาไว้ตรงตะวังมะมังจาตะวังมะมังจากาณาเทศตะวังกาเทศเป็นตะวังและมะมังทั้งหลายผลติย่อมมีนวาตัวนี้ก็นวาเท่ากับวันนวาบ้างในบางอุทาหรณ์ก็ได้นะครับก็คือจะสับตวางมามันจะนวาตวางมามันจะนวาอาจารย์คะทำไมเขาบอกว่าจะสับทำหน้าที่อนุกัตถนะดึงอังดึงอัมหิมาอย่างนี้เอาไปไว้หรือเปล่าอ๋อถ้าดึงอังมีมาแล้วก็ไม่ต้องแปลมันเหมือนกันหรือก็ใช้อังมีจะก็ได้ในเล่มแดงก็ว่างั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์แดงเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากก็เลยดึงอังมีนะครับดึงพอดึงแล้วก็ตามไม่ประโยชน์ของการดึงคือยังไงนะครับประโยชน์ของการดึงก็เลยก็ไม่ต้องแปลหรอกค่ะอาจารย์ทำไมประโยชน์อันนั้นประโยชน์ของการดึงมาผูกไว้ไม่ให้ไปต่อด้วยมาไว้ไม่ให้ไปต่อนะครับอันนี้ก็เรียกว่าประโยชน์ของการดึงไม่งั้นก็ไม่จำเป็นต้องดึงมันก็ตามมาอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะก็ตามมาอยู่แล้วก็ไปดึงเข้ามาอีกก็เลยเหมือนว่าดึงใครเข้ามาเพื่อก็ไม่ให้เขาไปทำงานที่อื่นเนี่ยก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ถ้าเขาดึงถ้าเขามาเองอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็เป็นอัมหิจะตะวังมะมังใช่ไหมคะก็ได้อังหิจะหรือตะวังมะมันจะแต่ว่าถ้าตะวังมะมันจะถ้าตะวังมะมันจะก็รวบรวมระหว่างตะวังกับมะมังนะครับหรือก็มองไปหาที่ตังมะมังตังมังมะเหียตังมะมังมะเหียสุด143อ่ะถ้าทายว่านอกจากตังมังแล้วก็ยังอาเทศเป็นตะวังมะมังได้ด้วยอ่ะเนี่ยมันก็จะไปมองสูตรที่ผ่านมาอันนี้ก็เราก็สามารถคือหมายถึงอันนี้ต้องมองไปที่กัจจายนะนะครับ
คือก่อนหน้าสูตรตะวังมะมันจานวามันจะมีสูตรอะไรนะครับมีสูตรตังมะมังมีตังมะมังมีเพราะฉะนั้นในเพราะในตังมะมังมีมันหมายความว่าในเพราะอังวิพัตเบื้องหลังให้อาเตตุมหะกับวิพัตเป็นตังอัมหะกับวิพัตเป็นมังได้ใช่ไหมครับได้บ้างเนี่ยอุตังของก็ตังมังมาก่อนนะตังมังใช่ไหมครับแล้วพอมาถึงสูตรนี้บอกอ๋อนอกจากตังมังแล้วก็เป็นตะวางกับมะมังได้ด้วยนะได้ด้วยนะเห็นไหมครับมันจะเชื่อมโยงกันลักษณะแบบมันเกี่ยวกันตะวางมะมันจะก็ได้เลยตะวางมะมันจะก็ได้แต่ถ้าเราอธิบายว่าเป็นอนุกัตนาก็อย่างที่คุณหมอแปลนะครับอังมหิจานะครับมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของการอธิบายด้วยนะครับภาษาก็บางทีมันมีหลายในนะครับหน่อยแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็อธิบายให้มันสอดคล้องวางไว้ตรงไหนก็แปลตรงนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าวางไว้ตะวังมะมันจะก็เป็นอเปกขะอเปกขะก็คือหมายถึงว่าย้อนไปในสูตรที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าเป็นอัตเปกขะมันก็คล้ายๆกับพวกอปิสัพในอัคราปาทิโยเอกจัตตารีสังนะครับคล้ายกันเนาะแต่ถ้าอังพีจาก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็บอกว่าอังพีเจนตูเน็กดึงอังพีเข้ามาแล้วไม่ได้ไปที่อื่นแต่ว่าถ้าเกิดไม่ดึงได้ไหมก็ได้แล้วถ้าเกิดไม่ดึงแล้วมันไปที่อื่นไม่ไปที่อื่นได้ไหมมันไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเขาจะไปหรือไม่ไปเขาจะไปไม่ไปก็ เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปประท้วงนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแปลสูตรบางทีมันก็ละเอียดอยู่นิดหนึ่งเกี่ยวพวกศัพท์รายละเอียดต่างๆนะครับยถากรรมานตามลำดับนี่ที่คือถ้าเราแปลเหมือนเมื่อกี้คุณหมอแปลว่าไงนะครับลองแปลใหม่นะครับเมื่อกี้ผมฟังแบบเบลอๆนิดหนึ่งอังมิจะอังจะในเพราะอังวิพัตด้วยก็จริงๆเอาอังหิมาไว้ที่อังอังหิจะในเพราะอังไม่ต้องแปลออกไปได้อังหิจะในเพราะอังใช่ในเพราะอังอันนี้เป็นอนุกัตตนะแล้วก็แปลตัวสองเลยตะวังมะมันจะตะวังมะมันจะการอาเทศเป็นตะวังและมะมังด้วยตุมหัมหากังแห่งตุมหะสัพและอัมหะสัพทั้งหลายสะวิพัตตีนังพร้อมกับด้วยวิพัตอันเป็นไปพร้อมกับด้วยวิพัตยะถากมังใส่เข้าไปยะถากมังค่ะเติมเข้าไปยะถากมังตามลำดับโหนติย่อมมีนวาบ้างยะเด่นนะโหนติย่อมมียะถากมังทีหลังยถากรรมตามลำดับบ้างยถากรรมตามลำดับครับก็ต้องใส่ยถากรรมเข้ามาค่ะค่ะเพราะว่าเราแปลยกเว้นแต่ว่าเราแปลแยกใช่ไหมครับค่ะวันนี้มันแปลแยกก็ไม่เหมาะเพราะว่ามันตัวที่ตังมะมังหิตัวที่อัมหัสสะมะมังสาวิภัตติสาเซมันมีคำว่าอะไรมันคือมันต้องใส่ตุมหำหากังใช่ไหมครับค่ะตุมหำหากังตุมหำหากังใส่เข้ามานะครับก็ในเพราะอังวิพัตเบื้องหลังก็สามารถอาเทศตุมหะกับอังเป็นตะวังอะไรนักศึกษาจำง่ายๆก็ตุมหะกับอะไรนะครับตุมหะกับอังเป็นตะวังอัมหะกับอังเป็นตะวังอัมหะกับอังเป็นมะมังก็แค่นี้สูตรเนี่ยนะครับนวาในบางอุทาหรณ์ตอนแรกก็คือตังมังใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ตังมาตะวังมะมังก็ได้นะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าตังตะวังปัสสะมังมหิตะวังต่อกันเลยสูตรตะวังปัสสะท่าน
ตวางตตวางท่านนะตวางจนรู้ตังตะวางซึ่งท่านนะดูตัวท่านดิมอมแมมอย่างเงี้ยนะใช่มั้ยครับสร้างท่านให้ดูท่านนะตะวางปัสสะแปลว่าไงนะครับลองแปลดูนะครับท่านจงดูตัวท่านสิดูตัวเองซะบ้างสิตวางต้องที่ตัวต้องโยกเข้ามาคือประธานนะครับตวางตวางอันว่าท่านปัสสะจงดูตะวางซึ่งท่านท่านดูท่านท่านดูท่านอย่าไปดูคนอื่นบางคนนั่งดูแต่พักการมืออยู่นั่นแหละนะครับตัวที่ตัวที่โยกเข้ามามีจุดด้วยหรอคะจ๊ะตัวที่โยกต้องจุดนะครับเพราะว่าเป็นประธานใช่ไหมครับตัวที่โยกต้องมีจุดถ้ามีจุดแสดงว่าเป็นปฐมาถ้าเป็นปัทมาก็มีจุดแล้วก็มีตุวังด้วยแล้วก็ใส่ตัวเดียวก็พอตวังตวังหรือตุวังตุวังนี่มีน้อยโดยทั่วไปต้องตวังตวงตวงตวงตะวังปัสสะตวงตะวงปัสสะตวงตวงปัสสะพูดยากก็ไม่ใส่ไม่ต้องใส่ตวังหรอกนะเวลาพูดก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมครับโอเคให้เข้าใจเนาะว่าเวลาแปลก็เข้าใจหมายถึงตวังปัสสะตวงปัสสะภาษาตะวังแต่ถ้าใส่แบบนี้ปุ๊บนี่มีสิทธิ์เข้าใจยะมีสิทธิ์เข้าใจผิดใช่ไหมครับค่ะหรือถ้าเพราะว่าแต่ถ้าคนรู้ก็ไม่เข้าใจผิดเพราะมันตะวังเลยเป็นทุติยาวิภัตยันตบทนะครับแต่ถ้าตวังเป็นอะไรครับเป็นปัทมาวิภัตยันตบทปัทมาวิภัตยันตบทเพราะนั้นตัวเนี้ยเวลานักศึกษาอ่านแปลพระไตรปิฎกก็ดีนะครับแปลพระไตรปิฎกก็ดีหรือว่าคำพีใดก็ตามเราจะต้องเบื้องต้นคือต้องกำหนดให้ได้นะครับว่าเป็นวิภัตยันตบทอะไรเนาะต้องแยกแยะก็ได้แยกแยะให้ได้นะครับเบื้องต้นถ้าแยกแยะไม่ได้นี่ไปแปลได้นี่ผมยังงงนะก็ถ้าเราแยกแยะไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ไปแปลได้นี่ถือว่าไม่ใช่ยังงงถือว่าอัศจรรย์นะครับเหมือนไม่ใช่ช่างไม้แต่ทำไม้ได้สุดยอดนี่ก็ถือว่าอัศจรรย์นะครับฉะนั้นก็อัศจรรย์จริงนะแต่ว่าของเรานี่เราพูดแบบประชดประชดนะแบบไม่รู้ไวยากรณ์แต่แปลบาลีได้นี่ถือว่าอัศจรรย์จริงๆไม่ได้อัศจรรย์หรอกถือว่าพูดไปอย่างนั้นแหละนะครับก็เพราะฉะนั้นต้องแปลได้ด้วยแล้วต้องรู้ไวยากรณ์ด้วยถึงจะแปลได้อย่างเขาเรียกว่าบทแปลที่มีคุณภาพนะครับนักศึกษาก็ต้องพยายามให้ถึงจุดนั้นนะครับเพราะเราจะได้แปลพระไตรปิฎกแล้วแปลพระไตรปิฎกได้ด้วยตัวเราเองแปลคำสอนพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับเรานั่งแปลคำสอนพระพุทธเจ้าได้นะครับอย่างนี้มันสุดยอดแค่ไหนนะครับตั้งแต่นี้เรายังไม่ได้เคยเรียนแปลพระไตรปิฎกสักทีเนาะว่าไวยากรณ์ตั้งใจเรียนไวยากรณ์ให้พอสมควรก่อนแล้วก็ถึงเวลาเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วก็เรียนกันได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์มันเรียนมันไม่ใช่ว่าจะต้องมาเรียนที่อชวตอนนี้ก็เหมือนกับตอนเนี้ยทุกคนอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถเรียนอย่างนี้ได้อันนี้มันถือว่าเป็นคุณูปการเหมือนกันนะครับของเทคโนโลยีก็เพราะฉะนั้นเราก็มองได้เลยว่าเรามีโอกาสเรียนพระไตรปิฎกไหมครับมีโอกาสแน่นอนถ้ามีโอกาสแน่นอนยังอยู่ตรงนี้ครับก็ต้องอยู่นะครับไม่ต้องไปไหว้พญานงพญานาคอะไรมั่วไปหมดนะครับคือที่พูดไม่ใช่ไม่มีข้อมูลนะมีนะครับบางคนเรียนบาลีมาจนกระทั่งแบบคิดว่าเราเรียนแบบไม่ใช่ไม่เข้าใจนะเรียนอยู่คณะ25อยู่เนี่ยนะครับมันดีเลยนะครับเป็นคนแต่ว่ามาเจอครั้งหนึ่งอ๋อไปพญานาคแล้วครับดีดีใช่ไม่รู้มาเกิดอะไรขึ้นนะผมก็ไม่เข้าใจไม่เป็นไรเนาะก็แต่ว่าขอเรียนอยู่ตรงนี้อยู่ในปริยัติปฏิบัตินะครับเพราะว่าถ้าเราขาดปริยัติแล้วเนี่ยศาสนาของเราก็จะขาดรากใช่ไหมครับค่ะก็เป็นคนหนึ่งอย่างน้อยๆอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ค่อยๆไปเดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละนะครับเราไม่ใช่ว่าจะต้องได้เท่านั้นจึงจะทำใช่ไหมครับบางครั้งมาเสียสละมันไม่ใช่ว่าจะต้องได้นะครับโอเ
คนะครับตังตะวังมะมัญจานวาตมะมังก็เหมือนกันแต่ตะวังนี่ต้องใส่ใจนิดหนึ่งเพราะว่ามันไปทำให้เข้าใจผิดว่านึกว่าเป็นประธานใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์รูปมันนึกหน้าตาคล้ายๆกันเลยตะวังปัสสานะครับไม่ต้องทำตัวรูปก็ได้นะคุณหมอเนาะค่ะอาจารย์ตังมังตังมังจริงๆตังมังนี่ถ้าตามปัจจนะเราเจอก่อนนะครับต้องเจอก่อนจะมาทีหลังทำไมอาจารย์เอาไว้ทีหลังนะคะไม่ได้ผมไม่ได้เอาไว้ทีหลังอาจารย์ประทารูปสิทธิเอาไว้ทีหลังเพราะว่าอาจารย์ประทารูปสิทธิเอาไว้ทีหลังเหตุผลอาจารย์รูปสิทธิมาไว้ทีหลังสูตรเข้ามาทีหลังด้วยเนาะสูตรมาก่อนครับเนี่ยค่ะสูตร235ตังมะมังมะหิอ๋อเนี่ยมันอยู่ต่อจากแต่ในกระจายนะมันมาก่อนนะตังมะมังมีตะวังมะมันจานวาแต่ว่าในรูปสิทธิเขาตามหลังรูปสิทธิตามอันนี้เราวางตามรูปสิทธิแต่เหตุผลว่าทำไมพระธาตุรูปสิทธิจึงวางไว้มันก็คงจะคล้ายๆกับว่าต้องการให้รู้ตะวังก่อนมันอยู่ใกล้ปฐมานะการรูปสิทธิคงมองอย่างนั้นนะว่าไอ้ตะวังนี่อย่าเผลอนะท่านหมอเหมือนกันว่าอย่าเผลอนะใช่ไหมครับเผลอเมื่อไหร่ก็กินปอเมื่อนั้นนะกินปอรู้จักไหมครับก็เป็นพวกที่เรียนบาลีสนามหลวงอ่ะรู้ว่าที่บาลีของไทยเรากินปอก็หมายถึงประโยคอ่ะกินประโยคถ้าตะวังสมมติเราไปเผลอแปลตะวังอันว่าท่านปัสสาจงดูอ่ะตอนนี้ไม่มีกรรมแล้วนะครับมันก็กินเขากินปอเลยนะครับโหดมากทั้งที่บางครั้งก็เผลอนิดเดียวอ่ะนะฮะอันนี้เขาก็ถือว่าเผลอเรอไม่ได้กินปอนี่หมายถึง6คะแนนนะครับหกคะแนนนี่แค่กินปอสองครั้งเองถือว่าเขาเรียกว่าเขาจะให้หนึ่งให้สองให้สามให้อ่ะให้เขาเรียกให้สามหลวงก็จะให้คะแนนแบบนี้ให้นะครับถ้าไม่ให้ก็เขียนไม่ให้ถ้าเหมือนแต่ก็ไม่เขียนไม่ให้หรอกก็คือคำว่าให้หนึ่งเนี่ยต้องกับต้องเรียกว่าถ้าเกินคะแนนเท่าไหร่นั้นนะครับสมมติว่า10คะแนนอย่างนี้ก็อาจจะหาย1ให้แล้วอ่ะนะครับถ้า2ให้ยังสอบได้อยู่นะครับในสนามหลวงตังมังตุมหะอังอัมหะอังตังมะมังมิฮีดังตังมะมังฮีตังมะมังฮีอันยากเนาะตังแล้วก็ตังมะมังนะตังมะมังฮีตังหนึ่งบทตังมะมังโทษตังแล้วก็มังใช่ไหมครับตัดบทตังมังตังมังตังมังก็นี่ก็มีสองบทนะครับตังแล้วก็มังตังมังก็ถือว่าเป็นสมาธิตังจะมังจะตังมังนี่เขาว่าไงครับตังจะมังจะตังมังตังจะมังจะตังมังนะครับก็แต่ในดีกานี้ก็มี3บทในตัวนี้ครูประสิทธิ์ที่ดีกาก็ใช้สมาธิเหมือนกันนะครับถ้าเป็นดีกาตวังจะมะมังจะตวังมะมังเห็นติดกันนะครับโทษนะเมื่อกี้คุณหมอว่าตอนแรกว่า3บทใช่ไหมครับค่ะมันก็ถูกเหมือนกันนะมัน3ก็ได้4ก็ได้นะครับถ้าเราไม่แยกก็ถ้าเราไม่แยกก็เขียนเป็นสมาธิตวังมะมังนะครับก็ถ้าตามดีกามี3นะครับนะครับก็ตังมัง1บทอังหิอามี1บทนามี2บทคุณหมอแปลเลยครับไม่ยากตัวที่ตามมาก็เหมือนเดิมอัง
องนี้อังนี้ในเพราะในเพราะอังวิพัฒน์เบื้องหลังเราก็ใส่เข้ามาได้เบื้องหลังครับอาจารย์คะที่มันเป็นหน้าตาเป็นตังมะมังมะหิก็คือตังบวกมังบวกอังมะหิใช่ไหมคะใช่ใช่ก็ตังมังเป็นเมื่อกี้เขาเอาตังมังเป็นสมามันก็เขียนติดกันตังมังแล้วก็อังมะหิอังมะหิตัวนี้มันเอามังอังที่มังเป็นมะใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นตังมะมังมะหิตังมะมังมะหินะครับแต่จริงๆก็คือตังมังแล้วก็อังมะหิในเพราะอังวิพัฒน์อันเป็นเบื้องหลังตังมังการอาเทศเป็นตังและมังทั้งหลายตุมหำหากังแห่งตุมหะสับและอัมหะสับทั้งหลายสะวิพัฒตีนังอันเป็นไปกับด้วยวิพัฒน์ผลติย่อมมีครับตังมังตังมังก็ตังปัสสะมังปัสสะนี่เราก็เห็นประจำเหมือนกันครับตังปัสสะจงดูซึ่งท่านมังปัสสะจงดูซึ่งเราอาจารย์คะแล้วระหว่างตังมังกับตวังมะมังอันไหนนิยมมากกว่ากันคะหมายถึงรูปเลยฮะใช่ค่ะรูปอันไหนที่นิยมใช้แบบทั่วไปความนิยมก็ตังมังนี่แหละนิยมมากที่สุดแต่ถ้าให้จะเป็นแบรนด์ frequency band นะครับก็ เจอบ่อยเพราะตังมังก็จะถ้าตะวังนี่เจอยากหน่อยนะครับตะวังมะมังก็ไม่ค่อยเห็นเลยนะคะอาจารย์มะมังเพราะนั้นก็ถึงเอากระจายนะถึงเอาสูตรนี้ขึ้นทีหลังนะครับอันนี้ขึ้นประธานใช่ไหมครับมีประธานแล้วก็สูตรนี้เหมือนกับว่าออกมาจากสูตรนี้เหมือนกันตะวังมะมันจานะวาเหมือนว่ามันเขาเรียกบาลีวรินิกขันตะคือเหมือนกับเป็นตัวขยายเป็นสูตรขยายสูตรนี้อีกทีหนึ่งลักษณะนั้นก็เป็นนั้นตังมังเวลาเราพูดตังบางทีตังก็ไปซ้ำกับตัวตังที่เป็นตะอีกใช่ไหมครับค่ะซ้ำที่เป็นตะไม่เป็นไรซ้ำก็ไม่เป็นไรคนอ่านเนี่ยก็ต้องมีความรู้อะเนาะสูตรเมื่อกี้สูตรที่เราเรียนก่อนแล้วมันมีน้ำวาด้วยมันก็น่าจะใช้น้อยกว่าอ๋อน้ำวาก็ในบางที่ใช่ถูกต้องแล้วน้ำวามีน้ำวาอยู่กำอยู่ก็ใช้น้อยกว่าถูกต้องนะครับแทนคะน้ำวานี่เขียนติดกันไหมคะแต่คำว่าน้ำวาบางครั้งมันก็เพราะว่าในเล่มเล็กของโครงการเขาเขียนแยกที่จริงนะว่ามันติดกันใช่หรือติดอันนี้เขียนติดกันเนาะถ้าติดกันถ้านะว่าไม่เป็นบ้างนี่มันซับซ้อนเกินนะครับติดกันดีกว่าเพราะว่าในเล่มของหลักสูตรเราเขียนผิดอยู่เพราะนั้นตัวนะว่านะว่าเท่ากับวาจินะว่าเท่ากับวาจินะครับในบางอุทาหรณ์นะในบางที่ก็ในบางที่นวาแปลว่าในบางที่เพราะว่ามีเท่ากับวจินะครับซัมไทม์หรือภาษาอังกฤษก็คงอะไรนะ in the หมายถึงว่าในบางที่ของพระไตรปิฎกใช่ไหมครับในบางก็เรียกในบางแห่งแปลว่าในบางแห่งได้บ้างในบางแห่งใช่ไหมครับเพราะว่าในบางแห่งก็คือมีน้อยใช่ไหมครับค่ะใช้นวานะต่อไปตุมหาสาเดี๋ยวเลยตุวังตุมหาสาตุวังตัวมามหีตุมหาสาตุวังตัวมามีลองแปลเลยครับมี3บทในสูตรนี้ตุมหัสสะตุวังตวะมังมหินี่ก็ต้องเขียนตุมหัสตุวังตวังตุวังตวังเนี่ยต้องติดกันนะครับอ๋อที่จริงมันต้องเป็นคำเดียวกันนะเป็นคำเดียวกันค่ะอังหิในพระอังวิพัฒน์
ตุวังตวังการอาเทศอันว่าการอาเทศเป็นตุวังและตวังทั้งหลายตุมหัสสะแห่งตุมหัสสับสาวิพัตติสะอันเป็นไปกับด้วยวิพัตผลติย่อมมีนี่เฉพาะตุมหะอย่างเดียวมีก็อุทาหรณ์ตุวังตวังเนี่ยตุวังตวังทุติยาวิพัตก็มาเยอะแล้วนะครับมาติสี่ตัวเลยใช่ไหมครับตวังตุวังตวังตุวังตวังตังพอตามนี้ก็ถ้าตามกระจายนะก็ตังก่อนใช่ไหมครับค่ะตังแล้วก็ตวังแล้วก็ตวังแล้วก็ตวังตวังกับตวังตวังแสดงว่าเราเมื่อกี้ที่บอกว่าตวังตวังตวังก็ไม่ได้อธิบายคือมันพอมาเจอแบบนี้แล้วมันก็ตวังก็เป็นได้ทั้งตามและประธานน่ะเนาะได้ทั้งคู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูบริบทใช่ไหมครับเป็นไรใช่ค่ะได้อะไรก็ดูได้นะครับโอเคครับตังตะวังตุวังตวังก็ได้ศัพท์เยอะแล้วก็ได้สรุปว่าทุติยามี4ศัพท์ทุติยามี4ศัพท์คือตังตะวังตุวังตวังนะครับตวัง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 ทำตัวรูปนี่ก็ไม่ยากเนาะทำตัวรูปไม่ยากนะครับมันจะบอกว่าไม่ยากจริงก็คือมันก็ไม่ยากจริงเพราะว่ามันไม่ได้แชร์อะไรมากก็แค่เอาใช้สูตรเข้าไปก็เสร็จแล้วครับต่อไปอัมหากังอัมหากังอัมหากังนี่ก็ยังไม่ถึงเราแต่ผมอันนี้ต้องจริงๆมันในรูปสุติมันก็ใช้พหุวจนะในพหุวจนะตุมาเมหิตุมาเมหิอาการที่เจ้าวันตะดีนะครับตัวนี้ก็ตุมาเมหิปูจเนอัมปูจเนก็ก่อนขึ้นสูตรเนี่ยนะครับนายภูพจน์นะครับก็นายภูพจน์ให้ทำอะไรตัวนี้ถ้าปูจเนปุ๊บนักศึกษาต้องอย่าไปเชื่อมโยงตรงนี้โดยตรงเนาะให้เชื่อมโยงที่ไหนครับในปูพดให้มีการเนี่ยตรงเนี้ยมาโยอากังโหติวานะครับโยอากังโหติวาในปูพดมีการลงโยและแปลงโยเป็นอากังได้บ้างอันนี้คือเชื่อมกับคำว่าภูวจเนเนาะเพราะนั้นภูวจเนเป็นอาธาระเวลาสัมพันธ์เป็นอาธาระในไหนในเนี่ยโยอากังโหตินะครับไม่ใช่ในวัตเตสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ความเพราะนั้นอยากให้นักศึกษาอาจจะพูดว่าตรงตัววัตเตวัตเตเนี่ยเป็นคำแทรกเฉยเป็นประโยคแทรกเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าไม่มีวัตเตเข้ามาไม่มีวัตเตเข้ามานะครับสมมติเราไม่มีตัวนี้ delete ออกก็จะปหุวจเนมันก็จะเชื่อมโยงเลยนะครับอันนี้พอท่านแทรกเข้ามาปุ๊บมันก็ทำให้เราอาจจะเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นอันนี้ที่เป็นวัตเตเนี่ยก็พยายามย้ำอยู่ว่าเป็นประโยคแทรกภาษาก็ควรจะทำอะไรไว้ให้มันให้มันไม่เรียกอะไรไม่ปะปนกันนะครับวายุวัปปัตโมวายุวัปวายุวัปยุวัปปัตโมตัดดวงไงยุวัปปัตโมวายุวัปยุวัปยุวัปยุบยุบปัตโมโยโอที่โยเป็นวะวะโมทุตันตานะโยอัปปัตโมปัตโมเพราะฉะนั้นวาหนึ่งบทโยหนึ่งบทอัปปัตโมหนึ่งบทวาหนึ่งบทโยหนึ่งบทปัตโมหนึ่งบทมีสามบทนะครับช่วยคุณหมอแปลเลยครับได้ยินไหมครับคุณหมอ
ได้ยินค่ะอาจารย์กำลังดูว่ามันอยู่ในตติยกันวายวัปปัตโมอยู่ในสูตรนี้ครับอยู่ต่อจากตุมหัมเหหีนามากังตุมหัมเหนามากังวายวัปปัตโมสัตตัง1โยวาบวกโยบวกอัปปัตโมก็ต้องแปลโยก่อนโยอันว่าโยวิภัตอัปปัตโมที่ไม่ใช่ปัทมาที่ไม่ใช่โยปัทมาแหละปโลเป็นเบื้องหลังที่อยู่เป็นเบื้องหลังตุมหัมเหหิเป็นที่ตามมาตุมหัมเหหิจากตุมหะสับและอัมหะสับทั้งหลายอากังอาเทศเป็นอากังผลติย่อมเป็นว่าบ้างดังนั้นโย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 วิภัตอัปปัตโมที่เป็นไม่ใช่ปัทมาโยวิภัตที่ไม่ใช่ปัทมาวิภัตนะก็โยโยอะไรโยโยทุติยาไม่ใช่โยอัลปนะนะอัลปนะนี่เป็นโยอะไรครับโยอัลปนะก็โยปัทมาค่ะก็โยปัทมานะครับเพราะนั้นอารัปนะไม่ใช่วิพัฒน์เนาะค่ะไม่ใช่วิพัฒน์เพราะนั้นถ้าเป็นวิพัฒน์เนี่ยมันต้องเข้าสูตรนี้ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าโยอารัปนะเป็นชื่อวิพัฒน์ไหมครับไม่เป็นค่ะไม่เป็นนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นชื่อวิพัฒน์ปุ๊บเนี่ยอัปปัทโมตัวนี้ที่ไม่ใช่ปัทมาปุ๊บมันต้องได้อารัปนะและทุติยาใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่นี้เนื่องจากว่าอารัปนะอารัปนะก็คือปัทมานั่นแหละแต่ปัทมาลงในอัดไหนนะครับลงในอัดของอารัปนะค่ะลงในอัดของอารัปนะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าโยอารัปนะนี่ไม่เหมาะค่ะคืออาจจะเหมาะได้ตรงที่ว่าโยอารัปนะก็คือโยปัทมาในอัดอารัปนะใช่ไหมครับค่ะโยในอัดอารัปนะเพราะนั้นถ้าบอกว่าโยเป็นอารัปนะวิพัฒน์เนี่ยถ้าบอกโยเป็นอารัปนะวิภัตนี่ไม่ถูกเพราะมันจะมาย้อนแย้งกับวายวัปปัทโมเลยนะครับเพราะฉะนั้นอัปปัทโมตัวนี้ได้แก่อะไรครับอัปปัทโมอัปปัทโมได้แก่โยทุติยาวิภัตเท่านั้นได้แก่ทุติยาเนาะแล้วก็คือทุติยาวิภัตโยทุติยาทุติยาโยเนี่ยนะครับก็เป็นอากังหลังจากตุมะนะโยทุติยาเอาพูดง่ายว่าเอาอะไรนะครับเอาโยทุติยาเป็นอะไรนะครับโยทุติยาบวกกับตุมหะก็เป็นตุมหะกังแล้วก็โยทุติยาหลังโยทุไม่ใช่บวกโยทุติยาหลังตุมหะเป็นอากังโยทุติยาหลังอัมหะเป็นอากังเหมือนกันครับเป็นอากังนี่ก็เทปโรตุมามีนามากังก็มาจากตุมามีนามากังนี่แหละใช่ไหมครับแต่ว่าเขาแยกให้เห็นที่เฉยตุมามีอากังอากังก็ตุมามีนามากังนะครับอีโตตุมามีอากังติจาวัตตินะครับตุมากังปัสสามีตุมเหปัสสามีตุมากังตัวนี้เป็นทุติยาท่านทั้งหลายนะครับตุมหาตังปัสสามิตุเมปัสสามิอัมหาตังปัสสิอเมปัสสินะครับแต่ตุมหากังส่วนมากจะเป็นโน่นจะเป็นนางเนาะเพราะนั้นมันจะมีตุมหาเมหินามากังขึ้นก่อนใช่ไหมครับค่ะเพราะนั้นตุมหากังถ้าเห็นปุ๊บตุมหากังปุ๊บสมมติเรานึกถึงอะไรครับนึกถึงวิภัตอะไรก่อนนึกถึงนางนึกถึงอะไรนะครับตุมหากังแล้วนึกถึงโยหรอคะอาจารย์นึกนะไม่ๆนึกถึงนางอ๋อนึกถึงนางใช่ค่ะอาจารย์มันต้องนึกถึงอยู่ในสูตรตุมหัมเหหินะมากังนางเป็นอากังตุมหัมเหหินะมากังเพราะนั้นน้อยที่จะนึกถึงทุติยาใช่ไหมครับแต่ว่าคำว่าวามันก็เหมือนมาสอดรับกันว่าอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะนี่ก็ทำได้เหมือนกันแต่ก็มันก็จะมีเรียกว่ามันเอาตุมหากังนี่เอาอะไรก่อนนะครับเอาอะไรเป็นหลักเอานางก่อนค่ะนางเป็นอากังก่อนนางเป็นอากังก่อนนะครับอาจารย์คะในเล่มสีแดงอาจารย์วงเล็บไว้ว่าสูตรนี้บางอาจารย์ใช้ปาฐะว่า
วาโยวาโยวาโยปัตถโมอันวหนาึ่งโยค่ะอันหนึ่งวาสับมีสวอางโยบวาโยบปัตถโมใช่ค่ะวาโยปัตถโมอันหนึ่งวาสับมีสองอัดคือสมุจยะและวิกัปปนะด้วยอำนาจของวาสับที่มีอัดสมุจยะนั้นรวบรวมการอาเทศโยปัทมาและทุติยาเป็นอังอานังอานังใช่ตุมหังตุมหานังเหรอโอ้มีหานังด้วยเหรอคะอาจารย์ไม่เห็นเจอเลยตุมหังตุมหานังอัมหังอัมหานังก็มีค่ะอัมตุมหังตุมหานังอัมหังอัมหานังนะครับนี่ก็ตุมหังตุมหากังนอกจากตุมหากังแล้วก็ตุมหานังตุมตุมหังตุมหามานังวาสับวาสับเป็นวิกัปปนัตถะนะวาสับเป็นวิกัปปนัตถะก็คือปัทมาทุติยาโยนะเป็นอังเป็นอานังด้วยนะครับเป็นอังเป็นอานังก็คือทำอย่างนี้ก็ได้ทำอย่างโน้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าได้รูปพิเศษคือตุมหานังอันนี้ก็นักศึกษาก็ลองไปดูในกัจจายนะนิสยะกัจจายนะสุตตานิสยะด้วยนะครับแต่ในรูปสถิตจะไม่มีตุมเหปัสสามิอันนี้ก็ธรรมดาอัมหากังปัสสสิอัมเหปัสสสิตุมหังตุมังปัสสติตุมานังปัสสสิอันนั้นก็อาจจะมีน้อยสัพที่มีน้อยๆเราก็อาจจะเจออาจจะเจอไม่ค่อยเจอนะครับตุมหังตุมหานังตุมหานังใครจะนึกว่าเป็นทุติยานะครับก็คิดว่าเป็นอย่างน้อยก็เป็นอะไรนะเป็นนังใช่ไหมครับมันเป็นแปลกันนางแต่มันตุมหานางนะตุมหานางแต่ในปฐมรูปสิทธิ์เราไม่มีแจกคำว่าตุมหานางนะครับอันนี้ก็นักศึกษาก็โน้ตไว้นิดหนึ่งเนาะตามที่พระหูสูตรก็ต้องจับคำพีหลายคำพีรวมกันเข้ามันก็จะเพอร์เฟกต์ตุมหากังปัสสามิข้าพเจ้ายอมเห็นตุมหากังซึ่งท่านทั้งหลายนะนี่เป็นทุติยานะตุมเหปัสสามิก็เหมือนกันตุมหากังปัสสามิตุมเหปัสสามิข้าพเจ้าเห็นท่านทั้งหลายนะครับข้าพเจ้าเห็นท่านทั้งหลายตุมเหปัสสามิแต่ท่านทั้งหลายไม่เห็นข้าพเจ้าว่าไงครับตุมเหปัสสามิมังนะปัสสถามังนะปัสสถาอปิตุมังนะปัสสถาแต่ว่าพวกท่านไม่เห็นข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นท่านแต่ท่านไม่เห็นข้าพเจ้าไม่เกี่ยวนะแต่พูดถึงว่าถ้าเราจะพูดว่าแต่ท่านไม่เห็นก็คืออภิตุแต่ว่าตุเมท่านทั้งหลายนับปัสสถาไม่เห็นมังซึ่งเราเห็นท่านแต่ท่านไม่เห็นเราเพราะอะไรนะครับก็ไม่เห็นก็ไม่ได้มองก็เพราะเราเป็นเหมือนดังเงาใช่ไปนะครับแต่ในตะกี้โยปัทโมมันก็เหมือนยาววายวะปัทโมคือจริงโยปัทโมก็ได้ไม่เป็นไรนะชัดเจนกว่าโยปัทโมโยปัทโมใช่ไหมครับวายวะปัทโมแต่วายวะปัทโมนี่รู้สึกมันสวดจนคล่องแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับนั่นกว่าวายโยปัตโม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 พูดเสียงก็แล้วแต่บางทางใต้ของอินเดียอาจจะพูดโยปัตโมพอไปถึงนู่นทางเหนือก็อินเดียว่าปัตโมใช่ไหมครับนั่นนะก็ปยามยานะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะปยามยาปยามยานี่มาวิพัฒน์ไหนแล้วครับเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไปตัติยาแล้วค่ะตัติยานะตุมหานะมันจะไปเขียนว่าตุมหานะมีไหมครับตุมหานะคือบางทีเราคิดว่าอันนี้เป็นเราสร้างเองใช่ไหมครับสมมติเราไม่ได้เรียนไวยากรณ์แล้วก็เห็นว่าตุมหานาเป็นวิพัฒน์ตุมหาบวกกันก็เป็นตุมหานาตุมหานาไม่มีชานะครับนั้นตุมหานานี่ยังไม่สำเร็จด้วยเขาเรียกว่าอานิพันนะนะหรือว่าเรียกการีแต่ถ้าสำเร็จแล้วเป็นการิยะนามหิตยามยานามหิตยามยา8สูตรเลยครับนามหิตยามยา
นามหิตยามยานามหิในพระนาวิพัฒน์ตยามยาอันว่าการอาเทศเป็นตยาและมยาทั้งหลายตุมหะอัมหะสัทธานังแห่งตุมหะและอัมหะสัพทั้งหลายสัตว์เราจะเอาสัพที่ตามมาตุมอะไรครับตุมหัมหากังค่ะตุมหัมหากังตุมหัมหากังแห่งตุมหะและอัมหะสัพทั้งหลายสวิพัตตีนังอันเป็นไปกับด้วยวิพัตผลติย่อมมีพยามยามแล้วก็นาวิพัฒน์เบื้องหลังก็เอาตุมหากับนาเป็นตยาอัมหากับนาเป็นมยานะครับกลับมาที่ทุติยกันละทุติยกันตุมมีน้ำนามิตยามยาอะไรครับตุมสัตวังตุวามหีปัทโตตุยาโสตุติยาจตุติจติสุโวโนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนามิตยามยาต่อไปก็จะได้เป็นมยาตยาตัวยาตัวยาตุมหานาตยาตยีนางตาการดวัดดังวาเชิญแปลเลยครับคุณหมอยาตยีนังตะกาโลวัดตังวาตะกาโลอันว่าตะอักษรตยาตยีนังของตยาและตยิทั้งหลายอาปัชเตย่อมถึงตวะตังซึ่งความเป็นตวะวาบ้างครับซึ่งความเป็นตวะวาบ้างนะครับสูตรนี้ปยาตยีนัง1บทตะปาโร1บทตวะตัง1บทวา1บทมา1บทตยีนังคาโลตวัตตังวาอยู่ไหนด้วยแลนะครับปยาตยีนังตะการโรตวัตตังวาอยู่สูตรที่เท่าไหร่คุณหมอปยาตยีนังตอบอาเทศนะครับปยาตยีนังก็คือลงนาเป็นตยาตยิแล้วนะตยาตยิใช่ไหมครับ210ไปนู่นเลยตยาไปตั้งไกลเลยค่ะอาจารย์อะไรนะครับไปไกลเลยค่ะสูตรที่210210ในนู่นในตติยาตอนท้ายใช่ไหมครับสูตรจบของตติยกันน่ะอาการอาโรสามิกาเรปิตาทีนามสิมิตยาตยินังตาปารโรตวัตตังวาทำไมก็ไม่ไว้ด้วยกันก็ไม่รู้คงลืมสูตรตรงนั้นนี่มาเจอตาหอนี่เลยขอบคุณเลยตยาตยีนางตยาก็คือตยาแต่ของตยาตยินะครับของตยาและตยิก็บางทีอันไหนมันช่วงที่มันมีความต่อเนื่องกันของอย่างอื่นก็เลยอาจจะไม่ได้ต่อตรงนี้นะครับไปแล้วนี่ต่อหรือไม่ต่อไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้ตามไปตามอะไรนะครับเวลาตัวนี้มันไม่ต้องอาศัยอัมหาสามัมมังอะไรไม่ต้องใช่ไหมครับไม่ต้องพอไม่ต้องเพราะนั้นบางอย่างถ้าไม่ต้องปุ๊บมันไปอยู่โดดๆได้ถ้ามันไม่เชื่อมสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับค่ะก็ตยานี่ก็มาจากนาแต่ว่าเอาเฉพาะตะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ไปเกี่ยวกับสาวิพัตตีนางไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่ต้องอาศัยสาวิภัตตินางไม่ต้องอาศัยตุมมหากังไม่ต้องใช่ไหมครับค่ะพอไม่ต้องปุ๊บมันไปอยู่ตรงไหนก็ได้ก็ได้หมื่นลี้เดียวได้เกิดก็ชื่อหมื่นลี้เดียวได้
นะครับเป็นมาสุเมชื่อมูลลีเดียวดายก็อันนี้วาสัพมีอัตวิกัปปนะค่ะมีอัตวิกัปปนะมีวาสัพก็เราแปลว่าไงก็วาสัพก็ต้องแปลว่าบ้างแหละบ้างในบางที่ก็ได้ใช่ไหมครับบ้างเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าตยาก็ได้ตยาก็ได้ตยาเป็นหลักแล้วก็ตัวยาได้บ้างใช่ไหมครับตัวยาตยาตัวยาตยาแล้วก็มายามายานี่ไม่เกี่ยวนะแต่ว่ายีตยีก็อยู่ในสมิงตัวยีตัวยาตัวยาแต่จริงจะเป็นตัวยากับตยาจริงๆเวลานับพยามันเหมือนกันนะครับOh. มีสองพยางค์แต่นี่ก็หนึ่งพยางค์สองพยางค์นี่ก็หนึ่งพยางค์สองพยางค์ครับไม่ได้ต่างกันแต่ว่าที่ออกเสียงว่าตัวยาตัวยีตัวยาตยาตยาตัวยาที่เป็นเช่นนี้คงจะเป็นเพราะว่าคนละภาคหรือเปล่านะหรือคนละแคว้นคนละรัฐอ่ะยาเพราะฉะนั้นใช้ทั้งสองไม่ยอมเพราะว่าท่านอาจารย์อาจารย์ก็ต้องบอกว่าอ๋ออย่างนั้นก็ขึ้นมาเป็นมาตรฐานทั้งสองเลยนะครับใช่ไหมเอาเตเอาเตไปด้วยบางที่ใช้เตอย่างเนี้ยบางที่ใช้ตายาก็เลยมีเกิดมีเป็นเรียบไวโพดกันเยอะนะครับอย่างเนี้ยค่ะแต่ของไทยเรามีเจ้ามีค่อยมีอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์ก็ส่วนมายาก็ไม่มีการแปลมันก็วิยานะครับมายาตยานักศึกษาก็ลองไปฝึกเขียนประโยคบ้างก็ได้นะครับมายามายาธรรมโมมายาธรรมโมอะไรข้าพเจ้ารู้ธรรมแล้วก็ยังไงอธิกโตโคมายาธรรมโมอธิกโตโคมายายังธรรมโมที่เราเรียนมาในนู่นในกสุนทีที่กระโตโคมายายังธรรมโมมายายังอันนี้มายายังไม่ใช่มายานะอันนี้มันคนละด่างกันเนาะมายายังเมยายังอันนี้เมยายังเมยายังเมยายังแต่ถ้ามายาก็อธิกโตโคมายาอันนี้มายาธรรมโมไปเลยไม่ต้องมายายังที่กระโตโคมายาธรรมโมข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมแล้วหนอเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วหนอเพราะนั้นเราก็อธิกโตโคอธิกโตโคนะก็ว่ามันภูมิมันสุขใจเปิดปิติใช่ไหมครับอธิกโตโคอธิกโตอธิกโตเหมือนกับถ้าเจออะไรที่แบบเราเข้าใจแล้วมันรู้สึกมันซาบซึ้งอ่ะใช่ไหมครับอธิกโตโคอธิกโตโคอธิกตาอธิกตาโคมายารูปสิทธิยังไงนะครับอธิกตาโคมายารูปสิทธิข้าพเจ้าเข้าใจวิชารูปสิทธิแล้วหนอข้าพเจ้าเข้าใจวิชารูปสิทธิแล้วหนอข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าสร้างคำพุทธพจน์ได้แล้วหนอโอ้โหมันคือสุดยอดของเป้าหมายในการเรียนนะครับอธิกตาโคมายารูปสิทธิแต่ถ้ายังไม่เข้าใจว่าไงครับหน้าตาว่า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 มีอธิกโตอธิกดารูปสิทธิใช่ไหมครับข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจประทะการสร้างคำก็หน้าตาวะใช้หน้าตาวะนะครับแปลว่ายังนะครับหน้าตาวาธิกดาหน้าตาวาธิกตาเราเรียนสุนทรีมาแล้วก็หัดสุนทรีให้มันสวยสละสละสวยนะครับหน้าตาวาธิกตามายานะครับปาทานังปทารูปสิทธิเอาแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเยอะขึ้นไปนาตาวาธิกตามายาปทารูปสิทธินะครับแปลว่าอะไรนะครับก็ข้าพเจ้าก็ยังไม่เข้าใจชาปทารูปสิทธิครับยังไม่เข้าใจปทารูปสิทธิปทารูปสิทธิอาจจะหมายถึงวิธีการสร้างคำสร้างคำในพระไตรปิฎกนะครับนาตาวะอธิกตานาตาวะแปลว่ายังนะครับยังไม่ยังไม่
นะครับยังไม่สมมติยังไม่ได้นะตาวาลภามิยังไม่ได้เวลาเราจะพูดบาลีเราก็ต้องดูว่าคำไหนมันเป็นเรียกว่าใช้คู่กันไปใช่ไหมครับภาษาต้องจำสำนวนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งประกอบแล้วฝ่ายจะประกอบได้ไปพูดกับคนอื่นมันพูดไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นนะตาวาลภามิยังอะไรนะครับทานข้าวหรือยังหน้าตาวะหน้าตาวะยังแค่นั้นก็พอเหมือนกันนะครับหน้าตาวะยังหน้าตาวะยังแต่ว่ามันห้วนเกินไปก็มีความได้ครูอาจารย์เขาถามมันจะเป็นหน้าตาวะนี่มันหยาบไหมครับดูมันห้วนไปดูห้วนๆนะครับก็คือดูห้วนๆก็เพราะนั้นหน้าตาวะพันเตอย่างน้อยพูดพันเตเข้าไปด้วยก็โอเคผู้ฟังก็ยิ้มไม่ใช่ผู้พูดถามหน้าตาว่าปันเตนะครับแต่ที่ไหนได้มันพูดยังไงก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่เราห้วนที่เรานั้นเพราะว่าเราไปจับอยู่ที่บัญญัติไปยึดติดมันมากใช่ไหมครับค่ะนั่นก็หน้าตาว่าทิกตามายาปทารูปสิทธิข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจวิธีการสร้างคำนะครับก็ต้องวายาวาอุตริงวายมาอุตริงวายมาจงพยายามต่อไปนะครับกยามยาตัวยาเอานิดหนึ่งตุมหังอ่ะนึงตุมหังตุมหังก็ตุมหาสะสัสมิงวาดีสัตสังสัตสังนะครับสัตสังแปลว่าอะไรครับสัตสังสัตสังก็สัตสะค่ะสะวิภัตต์ค่ะตัดบทว่าไงสัตสังสัตสังสัจสะกะอังสัจสะกะอังเพราะนั้นมีกี่บทก็สูตรนี้2บทสองบทนะครับไม่ใช่ว่าสัจสังอันว่าเข้าเปลือกเปลือกเข้าเปลือกนี่ก็ไปที่ตติยะกันตติยะกันใช่ไหมครับสัจสัง6163เลยฮะ162163ค่ะ163คือหมอแปลสูตรอังการอาเทศอันว่าการอาเทศเป็นอังสัจสะแห่งสาวิภัตปรัสสะอันเป็นเบื้องหลังตุมหัมเหหิจากตุมหะและตุมหะสับและอัมหะสับทั้งหลายขันติย่อมมีวาบ้างครับว่าบ้างทำมาด้วยสัสมิงสัสมิงในเพราะสาวิพัฒน์ใช่ไหมครับเพราะสาวิพัฒน์เรื่องหลังก็สัสมิงตามมาจากสูตรไหนครับสัสมิง สัสมิงสัสมิงตุมามีนามากังวายวะปัตโมสัสสังมีได้หรอคะอาจารย์ไม่มีนะสัตสมิงมาจากไหนอ่ะทำไมต้องบอกว่าสัตสมิงสัตสุสุสัตสัตสมิงที่จริงที่ตามมามันมีตัวมามาเซอ๋อมาจากอันนี้ป่ะคะอาจารย์อะไรสัตสมิงสาวิพัฒน์มาจากอาจจะตัวมามาเสกค่ะมาไกลเลยมาไกลเนาะจากข้ามกันมาด้วยค่ะตัวมามาเสกตัวมามาเสกใช่141นะคะมี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 โอ้โหอิทธิฤทธิ์เยอะมากเลยวาที่ส่วนวาก็มาจากอะไรครับวาวาก็มาจากข้างบนค่ะวายวัปปทโมวายวัปปทโมวาดีวายโยติอิโดสัสมิงจริงไม่ต้องมาตาสัสมิงไม่ต้องตามมาก็ได้นะไม่มีน่าคิดเหมือนกันสัสมิงนั่นสิ แต่ว่าในเล่มใหญ่เขาก็ยืนยันว่ามาด้วยครับผิดแน่นอนอืม
มาจากทำไมต้องตามเพราะว่าที่จริงในสูตรมันก็มีสระอยู่แล้วไม่ใช่หรอมันก็มีสระอยู่แล้วพอมีสระปุ๊บมันก็รู้ได้โดยในเนาะแล้วนี่มันตามมาโน้ตามมาแบบแต่ในฎีกาไม่อธิบายเนี่ยอันนี้น่าคิดนะครับในฎีกาบอกว่าวาตามมาจากสูตรไหนแต่ว่าศาสมิงไม่อธิบายเพราะฉะนั้นในเมื่อในฎีกาไม่อธิบายแสดงว่าอะไรครับก็ไม่จำเป็นคือในฎีกาปกติในฎีกาจะต้องบอกนะเพราะวายังบอกเลยใช่ไหมครับค่ะวาที่วาดีบทว่าวายว่าปัตโมดีอิโตวัจเตแต่สัสมิงไม่บอกนะครับสัสมิงไม่บอกเพราะฉะนั้นสัสมิงก็น่าคิดวิจารตบังว่าไงนะครับมาลองวิจารตบังลองพิจารณากันเถอะวิจารตบังหมายถึงว่าพึงพิจารณาหรอคะพึงพิจารณาก็หมายถึงบทเนี้ยน่าคือเขาก็พูดแบบวิจารตบังจริงๆเขาก็พูดแบบสุภาพนะครับค่ะวิจารณ์ตะปาจริงๆแล้วคือจะปฏิเสธว่าณสุนทรังนี่ก็เรียกสุภาพแล้วถ้าณสุนทรังณสุนทรังปาฐานี้ไม่ดีใช่ไหมครับอย่างนี้ก็มันก็รู้สึกมันอะไรมันแรงไปอ่ะนะครับแรงไปณสุนทรังณสุนทรังเราก็พูดว่าวิจารณ์ตะพังบัณฑิตก็ใช้คำว่าวิจารณ์ตะพังน่าคิดนะครับน่าคิดก็ควรพิจารณาเป็นปาฐะที่น่าคิดน่าสงสัยว่ามีหรือไม่มีนะครับอย่างนี้แต่ถ้าบางคนเขาก็ฟันธงเพื่อบรรณสุนทรังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์แลดีที่ในคัมภีร์สังฆามหาดีกามีพอเขียนเสร็จก็วิจารณ์ของคัมภีร์วิภาวินีนะครับพอเลยครับณสุนทรังณสุนทรังมีประมาณ300กว่าที่นะครับแต่ว่าพอในพอมีคนมาเจอท่านแล้วท่านบอกฉันไม่ได้เขียนนอกหน้าสุนทรังในมาถึงลูกศิษย์ไปใส่แทนว่าอาจารย์คะในเล่มของมัญชลีท่านแปลว่าสัตสมิงในสาวิพัฒน์พระกัจจยนะจะกล่าววิธีนี้แล้วท่านก็บอกว่าวาตามมาอย่างเดียวท่านก็ไม่พูดว่าสัตสมิงจ้ะใช่อย่างนั้นเหรอท่านพูดแบบว่าในสาวิพัฒน์นะอย่างเงี้ยท่านหักไปเลยก็เลยใช่จริงๆน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าพูดถึงอย่างนั้นก็เข้ากับดีกาพอดีค่ะสัสมิงแล้วก็ในเล่มของนิรุตติก็เหมือนกันค่ะท่านก็บอกว่าในสาวิพัฒน์เอาคงในภาษาดีกาแล้วก็มันที่มาที่เดียวกันก็ตอนจริงๆในภาษาดีกาน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็ทีนี้ดูตรงนี้ปุ๊บมันเหมือนกับว่าตามมาไม่ได้ตามมางั้นแสดงว่าที่นี่ผิดเอาอย่างนั้นก็แล้วกันนะคุณหมอผมเข้าใจผิดแยกคนละบรรทัดแล้วแยกคนละแล้วตอนแปลกระจายนะมันมีไม่สัสมิงในเล่มของอาจารย์ใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่มีเนาะของอาจารย์ก็ไม่มีค่ะอาจารย์ไม่มีก็แสดงว่านี่ผมทำผิดเองเนาะไปโทษคนอื่นไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องคำตัวนี้ใช้คำว่าในสาวิพัฒน์จะกล่าวใช่ใช่ในสาวิพัฒน์ตรงแล้วมันสัสมิงขีดไปนิดหน่อยกันนะกันแล้วก็วาใช่ไหมครับวาอย่างเนี้ยไอ้ตัวนี้ไม่ใช่แบบนี้นี่ใช้ผิดโอ้นี่คำว่าผิดนี่ทำให้คิดเป็นตุกเป็นตาแล้วก็นู่นข้ามช็อตมาเลยนู่นนะครับแสดงว่าโอ้โหแค่นี้แล้วพอมาดูบอกว่าใครเลยแล้วก็พอมาดีกาทำไมอธิบายไม่อธิบายนะครับไอ้ตอนน่าจะผิดตอนนู้นอ่ะตอนที่ทำเครื่องหมายหรือว่าให้ก็ดูยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ถูกต้องแล้วดีนะที่คุณหมอช่วยไม่งั้นก็
เดี๋ยวไว้เวลาเราพิมพ์ใหม่แล้วก็มาเช็คอีกทีไม่เป็นไรเขาก็แก้เป็นซาสมิในสาวิภาพเพราะปกติเราก็มาแบบนั้นนะใช่ไหมครับค่ะเมื่อกี้ยังยืมพหุวจนะในผู้พูดเราก็มาแต่ว่านึกไม่ออกจริงเพราะว่าไอตัวสัญลักษณ์เนี่ยมันมาแบบนี้นะครับพอมาแบบนี้ปุ๊บทำมันเหมือนกับว่าชักนำให้เราคิดอะไรไม่ออกค่ะเพราะนั้นแม่เด็กเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาจริงๆนะครับสัสมิงในสาวิภัตถูกต้องแล้วนะครับขอไปแล้วก็คิดเป็นตุเป็นตาว่าวิจาเรตพังเลยได้จับสวยเลยที่ใช้ได้สัสมิงในสาวิภัตแต่นั้นนะครับวาติตัวนี้ก็อยู่ในวงเล็บนะครับสัตสังก็อาเทศะเป็นอะไรนะครับสะเป็นอังสะเป็นอังหลังตุมาอาเทศะเป็นอังหลังอมาอาเทศะเป็นอังก็ตุมหังอัมหังตุมังทียเตให้แก่ท่านอัมหังทียเตตุมังทียเตทียเตเป็นกรรมนะครับหรือไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ตุมังทียเตเป็นภาวะก็ได้ให้ท่านให้ผมสมุราให้ใครเราจะพูดสั้นๆว่าไงครับอัมหังทีเยเตเยเตอัมหังทีเยเตให้ผมถ้าเกิดให้เขาก็ตุมให้ท่านก็ตุมหังทีเยเตนี่เราพูดเอาไปใช้พูดสั้นๆนะครับสมมุติเรากัดจะให้ใครให้ใครสิเอานี้ให้ใครก็ให้ฉันอัมหังทีเยเตสัทีเยเตทีเยเตนี่มันกว้างนะครับใช่กับสาธิยเตให้ใครเวลาเราไม่ต้องการพูดประธานใช่ไหมครับให้ใครภาษาบาลีว่าให้ใครภาษาธิยเตทาธาตุนะธิยเตทาธาตุนะครับหรือเอาไปใช้ได้ภาษาธิยเตอัมพังธิยเตนะครับไม่ต้องแบบกัสสะเทมิไม่ต้องก็ได้นะครับสมมติเราไม่รู้ว่าใครให้ใครอะไรหรือเปล่าก็สิ่งนี้ก็จะให้ใครก็สัตยเต้เราพูดอย่างนี้มันรอดทนง่ายๆนะครับสัตยเต้นะไปเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีวันนี้ได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปลองทบทวนครับสัพเพสตาสุวิตาโหตุสาธุสาธุสาธุพระโหกาโลเมอาจาริยะกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์สาธุครับสาธุ